รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้คุณผู้ชมครับเราทุกคนมีจุดเปลี่ยนชีวิตที่ต่างกันและสิ่งที่เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตเราแต่ละคนนั้นก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วยที่ผ่านมาเราคุ้นเคยกับเรื่องของเกษตรเปลี่ยนโลกมาแล้วนับร้อยกว่าเรื่องราวดังนั้นวันนี้เราจะมาฟังดนตรีเปลี่ยนโลกกันบ้างมาสัมผัสเรื่องราวนี้ด้วยหัวใจไปพร้อมๆกันกับหนุ่มนักดนตรีผู้สร้างวงออเคสตราขึ้นมากลางสลัมเมืองกรุงท่านนี้กันเลยครับสวัสดีครับผมนายวรินทร์วิไลนะครับหรือครูต้นกล้วยนะครับปัจจุบันเป็นคุณครูประจำอยู่ที่โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลมิวสิกสคูลครับขอครูต้นกล้วยเล่าถึงชีวิตวัยเด็กให้ฟังหน่อยครับว่าเติบโตมายังไงก็ในวัยเด็กนะครับก็เติบโตที่ชุมชนคลองเตยเลยนะครับโดยมีคุณพ่อคุณแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็มีคุณอาคุณย่าอะไรครับก็จะอยู่ด้วยก็ในที่เกิดมาเราก็ซึมซับสภาพแวดล้อมในชุมชนคลองเตยแล้วก็เห็นอะไรหลายๆอย่างทั้งด้านดีและด้านไม่ดีในชุมชนคลองเตยสำหรับด้านดีๆที่ผมชอบที่สุดนะครับผมโตมาก็เห็นทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันตื่นมาอย่างเงี้ยได้ทักทายกันและกันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคนข้างบ้านหรืออะไรต่างๆนะซึ่งบางทีหลายๆที่ผมยังคิดนะครับว่ามีบ้านใหญ่ๆก็จริงแต่ว่าบางทีข้างบ้านอาจจะไม่รู้จักกันเลยด้วยซ้ำแต่สำหรับในชุมชนคลองเตยผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนสถานที่ที่ทำให้คนมีความรักมีความผูกพันซึ่งกันและกันตื่นมาเราทักทายเจอหน้ากันเรียกกินข้าวกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบางทีเราไม่อยู่เขาอาจจะเฝ้าบ้านให้เราด้วยก็ได้อะไรเงี้ยครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าในสังคมของเตยเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับท่านก็พยายามคอยเตือนก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดคือท่านบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งหรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นดีเลิศอะไรเงี้ยแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่เขาไม่อยากก็คือไม่อยากให้ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดหรือว่าไปสัมภาระเทเมาหรืออะไรเงี้ยครับก็ปลูกฝังมาโดยตลอดแล้วก็ท่านเคยบอกอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยมันอาจจะเป็นเกราะป้องกันให้เราด้วยซ้ำเพื่อเราเพราะว่าหนึ่งเราเห็นผลลัพธ์คนที่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเห็นด้านที่ไม่ดีแล้วเราจะไม่ทำตามกับเปรียบเทียบกับด้านที่ดีอะไรเงี้ยท่านก็พยายามเปรียบเทียบให้เราดูว่าด้านดีกับด้านไม่ดีเป็นยังไงแล้วก็ทำให้เราได้เหมือนเรียนรู้เป็นเกราะป้องกันเราในเวลาเราโตขึ้นครูต้นกล้วยเริ่มรู้จักดนตรีตอนไหนและเริ่มเล่นดนตรีได้ยังไงครับจริงๆแล้วดนตรีเข้ามาในชีวิตตั้งแต่ผมอายุ 5-6 ขวบนะครับเพราะว่าสมัยก่อนคุณพ่อจะมีวงแฮงเอาท์ของเขานะฮะแต่ว่าก็จะมีตู้คาราโอเกะหยอดเหรียญอยู่ที่บ้านตู้นึงอะไรเงี้ยครับก็จะให้สำหรับคนที่ชอบร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยครับก็หยอดร้องเพลงกันผมก็ซึมซับตั้งแต่ตอนนั้นได้ฟังเพลงลูกทุ่งได้ฟังเพลงที่เรารู้สึกว่ามันเพราะดีจนวันนึงพ่อก็ให้เราไปร้องเพลงด้วยอะไรเงี้ยก็เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้จักดนตรีครั้งแรกแต่ว่าก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะก็แค่ชอบร้องเพลงเฉยๆจนวันนึงก็มีศูนย์ชื่อว่าบ้านสรรเสริญนะมาเปิดที่ในชุมชนของผมชื่อชุมชนน้องใหม่เมื่อปี2000ก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีกิจกรรมต่างๆมากมายมันจะเป็นศิลปะดนตรีกีฬาเพื่อจะไม่ให้วัยรุ่นไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเราก็โดนดึงไปนะฮะตอนนั้นเล่นอยู่ในกับเพื่อนนะครับที่สนามเด็กเล่นแล้วก็โดนดึงไปเรียนไวโอลินนะฮะตอนแรกยังไม่ทราบนะว่าเป็นไวโอลินที่ตามไปเพราะหนึ่งเขาเป็นฝรั่งเราก็เลยรู้สึกว่าอุ้ย
ฝรั่งมาหรือพูดไทยได้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากตามไปคิดว่าน่าจะสอนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยเดินตามไปอะไรเงี้ยครับแต่ก็พอไปถึงเขาก็พาไปห้องนึงกับเพื่อนนะฮะก็เอาไวโอลินขึ้นมาให้เราดูเราก็รู้สึกว่ามันสวยและน่ารักดีอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มอยากเรียนตอนนั้นแต่จริงๆแล้วพอเริ่มเล่นครั้งแรกไม่ได้เป็นไปตามที่คิดนะฮะก็รู้สึกว่ามันเสียงมันตลกมากแล้วก็เล่นไม่เป็นเพลงอะไรเงี้ยฮะเราก็รู้สึกว่ามันยากจังเลยอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นประสบการณ์เริ่มต้นเรียนดนตรีคลาสสิกวันแรกในวันนั้นแม้ประสบการณ์แรกกับไวโอลินอาจจะไม่น่าประทับใจแต่สุดท้ายก็กลับมาเลือกเรียนดนตรีในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยสิครับช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่สอบเข้าอะไรเงี้ยครับตอนแรกเราไม่ค่อยจริงจังเรื่องการเรียนเท่าไหร่เรียนที่ไหนก็ได้แต่ตอนมต้นเนี่ยผมค่อนข้างจะเรียนดีก็รู้สึกว่าตัวเองเรียนดีอยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่อุ้ยเลือกได้เลยครับเพราะว่าเหมือนตัวเองเรียนดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงแล้วดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมได้รู้ว่ามหาลัยดนตรีในโลกใบนี้มันมีอยู่จริงคือมหาลัยมหิดลซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นมหาลัยที่เราอยากใฝ่ฝันแล้วจริงๆแล้วตอนนั้นเขาเปิดม.4นะฮะผมก็รู้สึกว่าผมอยากเข้าที่นั่นแล้วก็เป็นวัยที่ผมอยากรู้สึกว่าตอนนั้นเลือกแล้วที่อยากจะเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะเริ่มต้นเล่นดนตรีจริงจังตอนนั้นจากนั้นก็ได้เรียนด้านดนตรีจนจบอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วเพราะอะไรถึงกลับมาเป็นครูสอนดนตรีให้เด็กๆในสลัมครับทั้งที่เรามีโอกาสทำงานในหลายๆที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศคือจริงๆแล้วผมค่อนข้างจะมีประสบการณ์ต่างประเทศตั้งแต่อยู่มหาลัยเลยนะฮะก็เดินทางเยอะมากที่ตอนอยู่ในมหาลัยนะไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาอะไรอย่างนี้ครับก็ตอนนั้นที่เลือกที่จะกลับมาที่นี่จริงๆแล้วเพราะว่าหนึ่งเราโตที่นี่เราเห็นเด็กๆที่โตมากับเราแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากใช้โอกาสนี้กับน้องๆซึ่งก่อนอื่นผมไม่ได้คิดอย่างนี้นะฮะคือผมเห็นอาจารย์ผมสอนเยอะก่อนอันดับแรกคิดว่าเฮ้ยเขาจะไหวไหมเขาจะมีแรงไหมเพราะว่าเด็กอาจารย์1คนแต่เด็กมีเกือบ100คนอย่างเงี้ยฮะแกไม่ไหวแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าความรู้ที่เราได้จากที่นั่นเราน่าจะเหมือนตอบแทนอาจารย์โดยการกลับมาช่วยก่อนแต่พอหลังจากเรามาช่วยเราก็เริ่มคิดระบบไม่ว่าจะเป็นการสอนการจัดตารางเรียนการรวมวงอะไรเงี้ยต่างๆมากมายที่เป็นระบบมากขึ้นจนตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันได้ผลแล้วเด็กพัฒนาขึ้นจนตอนนั้นแหละทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเห็นน้องๆโตขึ้นไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกที่จะมาเป็นครูประจำที่นี่สำหรับครูต้นกล้วยดนตรีมีความหมายอย่างไรกับชีวิตครับสำหรับผมดนตรีมีความหมายกับชีวิตมากนะครับค่อนข้างเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยทำให้ผมเห็นหลายด้านนะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาที่สำคัญด้านการเดินทางหรือว่าอะไรต่างๆมากมายที่เราไม่เคยเห็นได้พบผู้คนใหม่ๆต่างๆผมรู้สึกว่ามันในสำหรับคนโอกาสของคนคนนึงเด็กในชุมชนคนหนึ่งที่เราถ้าเกิดโดยลำพังครอบครัวเราไม่มีทางสามารถส่งให้เราเป็นแบบนี้ได้อะไรเงี้ยครับแต่ผมเชื่อว่าดนตรีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงผมได้ทำให้ผมได้เห็นสิ่งเหล่านี้มากกว่าการที่ครูต้นกล้วยเติบโตขึ้นมาในชุมชนคลองเตยกลับเป็นกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งทำให้เขาไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆเพราะเหตุผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตผู้คนจากประสบการณ์จริงและที่สำคัญดนตรีได้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตมอบโอกาสให้เขาค้นพบความสามารถในตัวและฝันที่จะนำดนตรีเข้าไปเปลี่ยนชีวิตเด็กๆในชุมชนที่เขาเติบโตขึ้นมาด้วยเช่นกันช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อนะครับว่าครูต้นกล้วยทำความฝันนี้ให้เป็นจริงได้อย่างไรแต่พอเขาเรียนแล้วเขารู้สึกมันเป็นสิ่งที่ใหม่แล้วก็เขาก็ชอบอะไรเงี้ยจริงๆแล้วดนตรีมันไม่มีอะไรที่เหมาะกับใครแต่ว่ามันอยู่ที่เราเล่นแล้วเราชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาไปเล่นแล้วเขารู้สึกประทับใจมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับเขาก็เริ่มจนทุกวันนี้เรามีครบทุกเครื่องดนตรีแล้วที่เกิดขึ้นบนทางหลวงส่วนหนึ่งเกิดจากอันตรายข้างทางทั้งการชนวัตถุข้างทางรวมถึงรถพลิกคว่ำเสียหลักหลุดออกจากถนนซึ่งที่ผ่านมากรมทางหลวงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ล่าสุดกับแผนงานติดตั้งราวกันอันตรายป้องกันความรุนแรงจากอุบัติเหตุบริเวณทางโค้งคันทางสูงบนทางหลวงที่มีลักษณะพื้นที่ภูเขาสูงโดยราวกันอันตรายรูปแบบใหม่นี้จะมีการเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นจากมาตรฐานเดิมสูง 80.5 ซม.เป็น 100 ซม.ซึ่งสามารถป้องกันรถขนาดใหญ่ได้ด้วย
สำหรับการดำเนินงานในปีนี้กรมทางหลวงได้ติดตั้งราวกันอันตรายในเส้นทางท่องเที่ยวแล้วบางส่วนอาทิเชียงใหม่ถึงปายโดยอินทนนท์และภูชีฟ้าพร้อมตั้งเป้าดำเนินงานให้แล้วเสร็จทุกแห่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง